ัสดีค่ะโบกี้ไลออนค่ะสวัสดีค่ะส้มมารีค่ะสวัสดีค่ะอิงวรันธรนะคะสวัสดีค่ะวิโอเลตวอเทียค่ะจำไม่ได้เลย จำไม่ได้เลยจริงๆจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อไหร่จำไม่ได้ไปเลยค่ะจำใครไม่ได้เลยหมายถึงว่าจำไม่ได้ว่าเจอกันยังไงแต่ว่ารู้ตัวกันอีกทีก็สนิทกันแล้วจำใครไม่ได้เลยคือก็อย่างอิงก็น่าจะเจอกันในโซเชียลก่อนเพราะว่านี่ติดตามอิงตั้งแต่ปล่อยเพลงแรกๆค่ะส่วนพี่ส้มก็เคยเจอกันเมื่อนานมากๆเป็น10ปีก่อนส่วนวีก็น่าจะรู้จักตอน The Voice ค่ะแต่ว่าจำโมเมนต์แรกสุดไม่ได้ว่าเรารู้จักกันอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยรู้ตัวอีกทีก็สนิทกันไปแล้วค่ะมันต้องมี6 7 8 9 10ปีอ่ะอย่างโบกี้อ่ะจำได้ว่าเคยเจอกันเพราะว่าเราเคยไปแคสละครที่ช่องหนึ่งโบกี้ก็เป็นแบบ The Voice แล้วจำไม่ได้ว่าใครทักใครก่อนค่ะแต่จำได้ว่าสิ่งที่ทำให้เราจำโบกี้ได้คืออยู่ดีๆโบกี้ก็พูดขึ้นมาว่าพี่รู้ป่ะหนูอ่ะมีแผลอยู่ตรงเนี้ยพี่ตอนหนูคลอดอ่ะหนูแบบไม่ยอมออกมาหมอก็เลยใช้เครื่องดูดแล้วหนูก็เลยมีแผลเป็นตรงเนี้ยพี่อยู่ดีๆก็คือพูดขึ้นมาแบบ out of nowhere อยู่ดีๆก็พูดถึงแผลเป็นบนหัวให้ฟังและที่ตลกคือโบกี้จำไม่ได้ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนส่วนวีอ่ะเราเคย cover เพลงฝากไว้ที่วีเขาร้องประกอบนางฝากเอาไว้ในมือเธอคือดอกไม้ช่อหนึ่งแทนความคิดถึงและห่วงใยหัวใจที่มีเธอก็มีอยู่วันนึงที่เหมือนเราอะไปถ่ายงานอยู่ตรงบูธอะไรสักอย่างที่สยามแล้ววีก็เหมือนบังเอิญเดินผ่านมาตรงนั้นพอดีก็เลยแบบมีโอกาสได้แบบว่าทักแต่จำไม่ได้ว่าใครทักใครก่อนเหมือนกันส่วนอิงอะเราจำไม่ได้ว่าครั้งแรกที่เจอกันอะคือเมื่อไหร่แต่พี่โจ๊กอะบอกว่าเหมือนจำได้ว่าเคยแบบไปเจอที่ห้างแล้วเขามีจัดบูธจัดอะไรแล้วเคยได้คุยแต่เราอะจำภาพนั้นไม่ได้มันนานมากแล้วอะมันจำไม่ได้เลยว่าครั้งแรกคือเมื่อไหร่ของวีนี่น่าจะเคยเจอกันผ่านๆที่ตอนมหาลัยเพราะว่าเราเรียนรุ่นเดียวกันแต่ว่าเราเรียนคนละคณะวีเนี่ยจะเรียนคณะนิเทศค่ะแล้วอิงเรียนศิลปกรรมใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเพื่อนวีกับเพื่อนอิงเนี่ยก็เหมือนใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าอาจจะไม่เคยคุยกันตรงๆเลยแต่ว่าเหมือนเคยเจอผ่านๆกันแบบเอ้ยเจอคนนี้เห็นว่าคนนี้คือวีเดอะบอยส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแอบเห็นเข้ามาเรื่อยๆค่ะอย่างโบกี้นี่น่าจะเจอครั้งแรกน่าจะใน Facebook มั้งเพราะว่าแบบเหมือนเล่น Facebook แล้วก็รู้ว่าอ๋อคนนี้คือโบกี้ก็น่าจะรู้ว่าเราคืออิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีการแอด Facebook กันมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีการพูดคุยกันใน Facebook แบบคอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเรื่อยๆค่ะส่วนพี่ส้มอิงน่าจะเจอพี่ส้มแรกๆสมัยแบบพี่ส้มแบบประกวด LG หรืออะไรสักอย่างแล้วออกเพลงแรกๆเคยเห็นเขาในเพลงมาก่อนแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวจริงแต่ถ้าเจอตัวจริงก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆหลังเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มเจอกันมากขึ้นค่ะหนูเจออิงคนแรกตั้งแต่ตอนสมัยแบบทำงานที่แคทอะไรเงี้ยเข้าวงการเพลงมาใกล้ๆกันประมาณนึงแล้วก็เคยไปอเมริกากับโบกี้ส่วนส้มคือเพิ่งมาสนิทกันเพิ่งมาจริงๆแล้วรู้จักกันได้แบบช่วงหลังๆเนี่ยแหละค่ะใช่จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันบ้างเลยอะแต่ว่าคิดว่าเจอกันแถวๆไหนมาแบบเป็นช่วงแรกๆก็คือแถวๆนั้นค่ะใช่คือเจออิงตั้งแต่มหาลัยเรื่องอะไรอะเรื่องนอยมั้งเราขี้นอยอะขี้นอยนั่นนอยนี่อะไรอย่างเงี้ยอิงก็จะชอบแบบทำไมพี่ดูอ่อนไหวจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นมนุษย์ขี้นอยมนุษย์เซนซิทีฟอะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะหนึ่งคือสุขภาพ หนึ่งคือสุขภาพสองคือเรื่องความแบบโบกี้อ่ะความแบบว่าไม่ติดต่อยากไม่ค่อยตอบอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าอีโบไม่ตอบเลยเพราะว่านี่เป็นคนแบบว่าค่อนข้างเหมือนมีโลกส่วนตัวสูงถ้าเทียบกับทั้งสี่คนนะเพราะว่านี่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรน้อยสุดแต่ว่าไม่ใช่ไม่รักนะไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าถ้าพอตลกก็ตลกแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราตลกอ่ะเราตลกจนเปลืองเอเนอร์จีมากค่ะหนูมักจะไม่ค่อยโดนบ่นเท่าไหร่หนูจะเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นคนที่คอยควบคุมเพื่อนนิดนึงเหมือนกันเพราะเพื่อนเนี่ยเวลาเจอกันทีเนี่ยจะเหมือนเจียวจ้าวมากๆแล้วบางทีก็แบบมารวมกันแบบถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นคนแบบว่าเพื่อนก็จะฟังอะไรเงี้ยก็แบบรวมกันอะไรช่วงแรกๆอ่ะเพื่อนชอบบ่นว่าแบบเธอไม่แต่งตัวให้มันเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแบบพอหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็เหมือนแบบว่าแบบเรามั่นใจจะใส่แบบนี้อะไรเงี้ยคือเพื่อนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็แบบเหมือนเชียร์อัพมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะน่าจะไม่มีเรื่องไหนที่บ่นมากมายถ้าจะบ่นใช่ไหมมันก็จะเป็นฟิลแบบบ่นวีว่าก็ประมาณว่าอินี่มันมั่นใจออกมาเป็นแบบวีก็จะเป็นคนที่แบบว่ามึงอย่าไปสนใจทำเลยมึงโป๊อีกอย่างงู้นอย่างนี้เนาะป่ะซึ่งทุกคนก็แบบอย่าไปฟังอีวีมากหรือแบบจริงๆมึงบางทีก็เสริมบางทีก็แบบเบรกวีอะไรอย่างเงี้ยเพราะวีก็แบบยุทุกคนตลอดเวลาสวยทำไปเลยทำอะไรชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงมาชอบเธอคนเดียวมันไม่เก็ตยังไงก็จริงๆก็
จริงๆก็ร้องได้ของทุกคนนะแบบเพราะว่าติดตามกันเองตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเลือกมาร้องหรออ้าวไม่รู้อะแต่ว่าอาจจะได้ร้องทั้งหมดเลยก็ได้นะในคอนเสิร์ตโซคลีนอะ ใครจะไปรู้เออร้องหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากร้องเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะของอิงค่ะมันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจเพลงวีชอบเพลง I Do It Again ค่ะ And we fell in love but we won't say thatแล้วก็พี่ส้มก็ชอบรางวัลปลอบใจค่ะฉากของพี่ส้มค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเธอปล่อยฉันไปยิ่งทำมาจำด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันโอ้ยมันยากจังเลยอ่ะเพลงไหนดีอ่ะไม่ใช่เลยนะทุกคนทำดีไว้ดีมากกลัวร้องแล้วจะทำเพลงเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าโบกี้อาจจะบานปลายแล้วกันค่ะอยากลองกรี๊ดใส่เพลงบ้าง Whistle Note แต่ทำไม่เป็นนะถ้าเป็นอิงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแล้วว่าแบบเพลงเพราะแล้วก็ของ V เป็นเพลงสนุกบ้างก็ได้ค่ะ Toxic ค่ะแบบเนื้อเพลงแบบสะใจฉันไม่ได้ตั้งใจที่ตอนนั้นฉันพลั้งพูดไปเพราะใจร้อนที่บอกลาขอบคุณที่ทิ้งกันไม่งั้นฉันก็ไม่เจอเขาที่ผ่านมาเคยเสียใจที่ต้องเสียคำว่าเราของอิงใช่ไหมก็ที่เลิกกันวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจถ้าโบกี้ถ้าเป็นเพลงที่วีคิดว่าวีจะร้องเพราะน่าจะเป็นแบบโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจจังเลยยังทนน่าจะเป็นเพลงนี้มั้งขอบคุณค่ะเมนโวคอล4คนนะคะไม่มีเมนแดนซ์เลยค่ะตอนนี้โอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทั้งใจยังทนรอไม่อีกกี่คนชอบเพลงกล่องสุ่มของส้มสุดสุ่มเปิดเจอแต่ความเหงาหาเมโลดี้ไม่เจอจำไม่ได้อะวีรู้สึกเหมือนเป็นส้มมากแล้วก็ดนตรีห่อไว้สวยเป็นสุ่มเปิดเจอสุ่มเปิดเจอแต่ความเหงายังใครเขาอะไรสักอย่างสุ่มเปิดเจอแต่ความเหงาไม่ชอบดีอย่างใครเขาไม่มีดวงจะได้พบเจอกับความรักที่เฝ้ารอกินอาหารและดื่มเครื่องดื่มค่ะค่ะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเพราะก็ยังไม่เคยแบบกินด้วยจริงจังเพราะก็รู้สึกว่าแบบเวลาเจออ่ะกินก็คือแบบจิบๆกินไปเรื่อยๆไม่ได้มีโมเมนต์ของการแบบตึชแบบนั้นที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใครจะไปก่อนนะคะแต่งานกีตาร์แม็กล่าสุดอ่ะมีมาสุดนะ ไปเปิดดูรูปได้ค่ะถอดรองเท้ากระจุยกระจายเลยค่ะกินข้าวแน่ๆเลยเราอ่ะก็เคยเสนอผู้ใหญ่ไปเมื่อแบบนานมาแล้วว่าแบบถ้าเป็นไปได้อยากทำอารมณ์คล้ายๆแบบ Blackpink House อ่ะมาอยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องยาวมากก็ได้สมมติ2อาทิตย์เลยอ่ะแล้วแบบถ่ายกันว่าแบบ2อาทิตย์ที่เราอยู่ด้วยกันใครจะเป็นตัวทำรกใครจะเป็นตัวเก็บกวาดหรือจะรกกันหมดก็ไม่รู้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีนะถ้าเรามีภารกิจเราต้องมาอยู่บ้านเดียวกันอ่ะกินข้าวเมาเรื่องผีดูดวงก็สถานการณ์ทั่วไปค่ะแล้วก็แหลกก็คุยกันเรื่องชีวิตค่ะสาวๆพวกเราก็ต้องนั่งกินข้าวค่ะ
ไม่น่าจะมีอะไรที่สบายเท่ากันนั่งกินข้าวแล้วค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนทำงานทุกวันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะทำงานกันหนักมากๆอะไรเงี้ยแบบเวลาเจอกันบางทีก็เหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมอะไรขนาดนั้นก็เหมือนจะนั่งคุยกันมากกว่าแล้วก็กินข้าวอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นการนัดกินข้าวค่ะใครก่อนดีวีแล้วกันวีก็เป็นคนสร้างความมั่นใจให้คนอื่นได้ดีมากๆค่ะเป็นคนแบบว่ากระตุ้นให้คนอื่นแบบมั่นใจเธอสวยเธอสวยส่วนพี่ส้มก็จะเป็นมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นพี่ใหญ่มีสติที่สุดมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากๆแล้วก็จริงๆก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่พี่ส้มก็จะเป็นแบบพี่ใหญ่สุดดูแลกันและกันค่ะส่วนอิงก็จะมีความเป็นห่วงในเรื่องส่วนตัวว่าโอเคไหมตอนนี้เป็นโอเคไหมแบบก็คือเหมือนอยู่อย่างห่วงอยู่เสมอจริงๆก็ชอบบอกไม่ถูกทุกคนแบบน่ารักหมดเลยค่ะทั้ง3คนที่เหลือและรวมถึงเราด้วยเรารู้สึกว่าเรามีจุดที่คล้ายกันคือเราทุกคนฝ่าฟันมากๆค่ะกว่าจะมาถึงแบบจุดนี้นะเราไม่ได้ฝ่าฟันกันแค่แบบภายในระยะเวลาที่มันแบบสั้นเลยค่ะพวกเราทุกคนคืออยู่ในวงการกันมาแบบค่อนข้างนานอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีจุดยืนหมายถึงว่าเรามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่แบบแตกต่างกันแล้วเราก็รู้สึกเรสเพคในทุกๆอย่างที่แบบทุกคนได้ทำมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชื่นชมในความแบบอดทนแล้วก็ฝ่าฟันค่ะโบกี้ก็จะเป็นคนที่จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแบบเข้าวงการแรกๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราเองก็เห็นเขาในหลายๆแบบในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่โบกี้แบบเริ่มมาทักทายเริ่มแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังดูเป็นคนๆเดิมที่แบบว่าเป็นห่วงเราบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยเราเป็นห่วงเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าแชร์กันอะไรเงี้ยเวลาแบบมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้ค่ะวีอย่างเงี้ยค่ะวีก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วแบบเวลาวีมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยวีก็จะแบบเผื่อแผ่ไหมเพื่อนๆเช่นแบบว่าแบบเวลาเราใส่อะไรหรือว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยวีก็จะชอบเชียร์อัพว่าแบบมึงสวยมึงเก่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบจะแบบคอยแบบบอกเพื่อนๆเสมอว่าแบบเออเราแบบโอเคนะเราเก่งนะเราแบบมั่นใจนะอะไรเงี้ยค่ะวีจะเหมือนเป็นคนคอยเชียร์อัพตลอดพี่ส้มเขาจะเป็นคนที่แบบชิลมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พลังแบบใจสู้มากๆอยู่ในตัวเองอะคือเราเองเราเห็นพี่ส้มอย่างเงี้ยเราจะแบบรู้สึกว่าเขาดูไม่เคยเหนื่อยเลยอ่ะแบบไม่รู้ทำไมแต่แบบเวลาเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าชอบชื่นชมแล้วก็แบบชอบพลังงานที่เขาแบบส่งมาให้คนดูหรือว่าส่งมาให้เพื่อนๆมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาดู energy แบบบวกตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะวีรู้สึกว่าทุกๆคนน่ารักมากๆแล้วแต่ละคนก็จะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากๆค่ะซึ่งอย่างอิงวีเจอคนแรกเนี่ยอิงจะเป็นคนที่สดใสแล้วก็แบบเป็นคนที่โลกของมันแฮปปี้อะโลกในโลกของโลกที่มันอยู่มันแฮปปี้มากๆแล้วมันเลยเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนพลังงานบวกให้เพื่อนๆบางทีก็จะเบลอๆแต่ก็จะแบบว่ามันเป็นความสดใสที่แบบเติมให้เพื่อนๆได้กันส่วนยายส้มจะเป็นเหมือนแบบพี่สาวที่จะแบบเหมือนใช้ใจค่อนข้างให้ใจมากๆแล้วก็จะแบบแคริ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนยายโบก็จะเป็นคนติดเลยใครคุณเคยเจอใครติดปุ๊บไม่เคยเจอใครติดกว่าโบแน่นอนค่ะจะเป็นคนที่แบบติดเลยแต่ว่าเป็นคนที่หลักแหลมในการแบบในการคิดเพลงในการแบบในเรื่องของไอเดียอะไรเงี้ยเขาจะแบบสุดโต่งในทางของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่เราเป็นคนจังหวะตลกด้วยโบใช่ค่ะน่ารักทุกคนเลยคิดว่าคงลืมได้แล้วแต่มันก็ยังไม่แคล้วเพราะคิดถึงเรื่องราวของเราบอกตัวเองตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขวิวเลตวอทีค่ะสุดยอดคนใหม่เขาดูแลอยู่อิงวรันธรค่ะอะไรอ่ะอ๋อรางวัลปลอบใจส้มมารีค่ะพี่ปานะเป็นเพื่อนค่ะโหโหยได้โบกี้ไลออนลมใจค่ะสุดยอดอะไรอ่ะคือไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้แต่ฉันขอคิดก่อนนะคำสุดท้ายต้องเป็นจะระวังเสียใจวิวเลยว่าเทียค่ะตอนแรกจะแบบจะยิงเมียใจแล้วก็บอกว่าใครชื่อเพลงนี้วะ ชอบอยู่คนเดียวค่ะอิงว่ารันทอนค่ะเฮ้ยแฟนคลับอันนี้แฟนคลับอันนี้คือเพลงอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะระวังเสียใจรู้กันแค่นี้เออหาแม่งเอ๋ยเหรอคะอ๋อโอเคโอเคเก่งแต่เรื่องคนอื่นถูกปะบานปลายหรือตอนนี้ได้ละตอนนี้ได้ละแต่ประเด็นคือไม่อยากจะบอกเลยว่าหลังกล้องมีคนแบบหรือฉันคิดไปเองคือจริงๆอ่ะคิดเองกำลังจะได้แล้วข้างหลังมันไม่หยุดเลยอ่ะ
ประสบคุณหรือฉันคิดไปเองค่ะถามฉันขอเป็นคนถามเวลาไม่เจอกับฉันชอบอยู่คนเดียวป่ะค่ะก็คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นจริงๆโปรเจกต์นี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองโควิดต่างๆในที่สุดวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนะคะวันที่เราเริ่มสร้างคอนเสิร์ตนี้คือคอนเสิร์ตโฟควีนนะคะเอาจริงตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้อะค่ะเพราะว่ามันดูหลายๆอย่างคือด้วยเวลาด้วยเราต่างค่ายด้วยแนวทางที่ต่างกันอะไรเงี้ยมันยากมากที่จะมารวมตัวกันแต่ว่าเราทั้ง4คนเรียกได้ว่าเป็นแบบ perfect communication แบบมากๆที่แบบทุกอย่างทุกแนวทางมารวมกันแต่ทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลยอยากชวนทุกคนนะคะมาชมกับคอนเสิร์ต4 Queen นะคะเป็นคอนเสิร์ตของ4สาวอิงส้มมารีวีแล้วก็โบกี้นะคะเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่หาดูยากแล้วก็จัดก็ไม่ได้ง่ายด้วย อยากให้ทุกคนมารับชมประสบการณ์ครั้งนี้จริงๆค่ะว่า4 Queen จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เป็นคอนเสิร์ตที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รอคอยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นสิ่งที่เราได้แบบเฮ้ยมีเป้าหมายที่จะทำในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าหลายๆคนแบบจะถูกใจแล้วก็แบบจะรอคอยเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เราเคยแบบไปกินข้าวด้วยกันลงรูปด้วยกันแล้วหลายๆคนก็แบบเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันมาถึงแล้วค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับ The Concert Presents4 Queens Concert นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราทั้ง4คนก็คือตั้งใจกันมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกเหมือนกับพวกเราบนเวทีค่ะคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะคะคอนเสิร์ต4 Queen นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่จริงๆจะบอกว่าเราอาจจะเคยคุยกันเล่นๆใน4คนแต่ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงจะได้แบบมาทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอแบบเรามีรูปที่ออกไปแบบเจอกันตามหลังเวทีกีตาร์แม็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนพอเราเริ่มโพสต์รูปแล้วกลายเป็นว่าทุกคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบอยากให้มีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีคนจัดที่บ้านที่ตาม จัดแล้วนะคะก็จะบอกว่าแบบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเองเคยแบบว่าเจอเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานกันแบบว่า 100% เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นการแบบเจอกันตามงานต่างๆมากกว่าเจอกันแบบทักทายเป็นเพื่อนในวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าพออันเนี้ยเราเหมือนเราได้มาทำงานร่วมกันแล้วเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หารวมยากเพราะว่ากว่าจะหาคิวอย่างแรกคือยากแล้วค่ะหาแบบจุดตรงกลางหลายๆอย่างงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้ออกมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยก็คือเหมือนผ่านการคุยมาหลายๆครั้งมากๆค่ะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนห้ามพลาดนะคะคิดว่านานๆทีจะมีค่ะอยากให้มาดูกันค่ะจะได้ไม่พลาดวันนี้วีตามเพื่อนมาทีหลังเลยค่ะก็คือเมื่อเขาถ่ายรูปกันไปหมดแล้วถ่ายวิดีโอไปหมดแล้ววีเพิ่งตามมาค่ะไปเที่ยวมาอยู่ก็ในส่วนของโชว์ก็กำลังเป็นช่วงที่ดิสคัสกันอะไรเงี้ยยังไม่ได้เคาะออกมา 100% ค่ะต้องรอติดตามตัววีเองวีก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะมีแอบได้คุยกับมิวสิกใดแล้วก็โชว์ใดเบาๆว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่เขามองๆอยู่ก็แอบรู้มาเบาๆสิ่งที่เขามองแต่ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมนะก็กำลังเวิร์กกันอยู่ว่ามันคืออะไรมันมีอันนึงที่วีรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาดู4 Queen นะคะศิลปินหญิงแห่งยุคตอนนี้เคลมได้ปะอยากให้มาดูกันค่ะเพราะวีรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองกันมากๆแล้วการที่4คนจะมารวมกันอยู่บนเวทีเดียวเนี่ยมันเป็นโอกาสยากมากเพราะฉะนั้นโชว์นี้มันจะพิเศษมากๆตามเฟสติวัลคุณจะไม่สามารถหาดูสิ่งนี้ได้เลยถึงแม้เราจะไปจอยกันหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีทางเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าพวกเราคือ4 Queen Girl Group วงใหม่แห่งประเทศไทยค่ะค่ะไปดูกันเยอะๆค่ะที่ทำได้ใช่ไหมทีหนูไม่มีผลงานอะไรยังไม่ต้องติดตามก็ได้ค่ะเอ้ยคือต่อให้หนูมีจริงๆหนูก็ยังไม่รู้ตอนนี้เพราะว่าหนูมีเพลงแต่ยังแต่งไม่เสร็จเนี่ยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นตัวเองจะมีพฤติกรรมแบบไหนตัวเองจะบอกค่ายว่าเอ้ยฉันขอเปิดเพลงนี้ก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพลงล่าสุดที่ปล่อยมาล่ะคะเพลงรู้กันแค่นี้นั่นแหละมันล่าสุดแม้แต่ว่ามันปล่อยมาสักพักแหละตอนนี้ก็ฟีดแบคดีมากๆค่ะที่เรานั้นรู้กันแค่นี้รักเธอผลงานล่าสุดก็คือปล่อยเพลง2เพลงพร้อมกันคู่กับพี่สแตมทั้ง2เพลงเลยแลกเพลงกันร้องค่ะก็ฝั่งพี่สแตมเป็นเพลงชื่อเพลงว่า Safe นะคะส้มไปร้องฟีเจอริงแล้วก็อีกอันนึงฝั่งส้มชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะฟีเจอริงพี่สแตมค่ะ Safe ฉันไว้มีให้มีน้ำตามีเธอเข้ามามาทำให้ฟ้าดูสดใสขอได้เจอ
ค่ะก็อิงก็กำลังมีเพลงซิงเกิลใหม่ค่ะเป็นซิงเกิลที่เชื่อว่าหลายๆคนแบบน่าจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างของเราได้รับการแบบเปลี่ยนแปลงไปนะคะชื่อเพลงว่าปิดทองหลังใจค่ะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของอิงนะคะซึ่งเป็นจังหวะสนุกๆ นะคะแล้วก็อยากให้รอติดตามค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เพลงออกหรือยังแต่ถ้าออกแล้วก็อย่าลืมไปฟังไปดู MV กันนะคะรักที่ฉันทุ่มเทให้ไปแม้ก็เหมือนปิดทองหลังใจพยายามเท่าไรก็โดนสาบไว้ให้เธอมองไม่เห็นติดตามวีได้ที่ Four Queens ค่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงออกมาใหม่เรื่อยๆซึ่งเราจบ Your Girl ไปที่คอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังแบบสามารถกลับไปฟังเพลงได้เพลงเพราะๆยังมีอีกเยอะสามารถฟังได้เลยนะคะส่วนเพลงใหม่ในอนาคตต้องรอติดตามค่ะThe Guitar Mag Music Inspiration Magazine